ดีครับ SSC Time Piece กลับมาแล้วครับสัปดาห์นี้เราเน้นขายของตลอดเวลาครับ พอเรากลับมาจากต่างประเทศเราก็ไปคุยไปทำความรู้จักคนเยอะๆใหม่ๆแล้วเราก็หาสิ่งดีๆมาให้เพื่อนๆครับ ตอนนี้ก็คงมีออกสื่อไปบ้างก็มีเพื่อนๆแฟนคลับถามมันเข้ามาตลอด ปัญหาของเราคือไม่มีของขายไม่มีของขายครับผมก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นตัวแทนทำไมเนาะเขาก็ขายดีอยู่แล้ว แบรนด์เขาชื่อว่าโอเปียนโอเปียนสะกดยังไงครับ O P H I O N โอเปียนแปลว่าอะไรครับพี่เล็กจำไม่ได้แล้วว่าโอเปียนเป็นชื่อที่ทุกคนต้องจำไว้เลย ผมชอบการช่างตั้งชื่อของเขามาก พ่อของใครนะ พ่อของโครนอสเป็นเทพของกรีกนะครับ นี่เป็นลองไปเสิร์ชได้ครับโอเปียนเป็นพ่อของโครนอสไม่ต้องสเตทตรงคำว่าพ่อด้วยพ่อของโครนอสพ่อของเหล่าก๊อดทั้งหลายไม่พ่อของก๊อดแห่งการเวลาแปลว่าอะไรมันโคตรเทพของการเวลาอีกทีนึงเออโอเปียนเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เกิดขึ้นประมาณ 8-9 ปีแล้วประมาณเกือบ10ปีอยู่ที่จริงๆวอชเมเกอร์เป็นคนสเปนครับแล้วก็ชอบที่อยากมีแบรนด์อยากมีนาฬิกาที่แบบไฮเอนด์มากๆคือจริงๆเขาอยากมีแบบฟิลิปดูฟูอยากมีอะไรเงี้ยโดยการทำราคาที่ไม่เกิน 200,000 บาทซึ่งเขาก็สักเซสมากโดยการที่เป็นไมโครแบรนด์ everything made in Europe คำนี้ก่อนครับเอา made everything made in Europe ก่อนทุกวันนี้ everything made in China เนี่ยเยอะเหลือเกินหน้าปัดเขาทำที่ไหนนะนี่หน้าปัดเลยนะทำที่เยอรมันเยอรมันเนี่ยบริษัทที่เป็น specialist ด้านการทำหน้าปัดชื่อคาดอนะไปสะกดดู CADOR รู้ไหมคาดอทำให้ใครเออทำให้ใครครับทำให้กอนฟิลกอนฟิลราคาเรือนละต่ำสุด4.5 ล้านกอนฟิลนี่ใช่ที่มีเป็นคล้ายๆลูกศรไม่ที่เป็นตัว GON เลยกอนฟิลรอราคารอประมาณ2ปีครับวันนี้สมมติพี่เล็กรวยมากก็เดินบอกเขาว่าเอ้ยเอสคาร์ดเอาไปเลยคันหนึ่งผมอยากได้นาฬิกาคุณเขาบอกว่าโอเค18เดือนก่อนฟิลก็จะบอกประมาณนี้ขนาดนั้นเลยเหรอพี่ไปดูสิผมเคยเจอแบรนด์หนึ่งพี่เขาบอกว่าเขาสงสารเห็นผมเมลบ่อยเขาปิดรับเวดดิ้งลิสต์อ่ะ5ปีข้างหน้าไปตั้งนานแล้วเขาบอกผมจะรับเวดดิ้งลิสต์คุณอ่ะเป็นปีอยู่ใน5ปีข้างหน้าโอ้โหขนาดนั้นเลยใช่ยังไม่หายอยากใช่ไหมตอนนั้นโอเปียนเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ต้องบอกว่าเหมือน dress watch ก็คือขนาดมัน 38.5มินก็คือใส่ได้ทั่วไปใส่หนังก็ยังธรรมดานะครับแต่สิ่งที่เขามีสิ่งพิเศษต่อมาก็คือเคสเขาเนี่ยใครเห็นไม่ชอบเนี่ยแปลว่าคุณไม่ชอบ dress watch แล้วเพราะว่าเคสเขาใช้ร่วมกันครับคือพูดง่ายกูเดินไปที่โวทีไลเน่นขอซื้อเคสหน่อยเขาก็เลยสามารถผลิตได้อย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเขาซื้อเคสทีนึงอ่ะเขาต้องซื้อทีละเบาพี่เล็กเข้าใจเขาคือสมมุติสตีลซื้อครั้งหนึ่งก็คือ150ชิ้นก็ทำได้แค่150เรือนซื้อไทเทเนียม50เรือนก็ได้50เรือนทอง10เรือนก็10เรือนอย่างนี้คนที่ทำเคสกับเขาพูดง่ายคือคนที่ทำเคสอันเนี้ย made in Germany เนี่ยบริษัทที่ทำเนี่ยชื่อแคทชินแต่คนที่ทำเนี่ยมี2อันที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินก็คือคาลี่โวทีไลเน่นซึ่งคาลี่กับเขาเอามาวางคู่กันก็คือก๊อปแหละหน้าตาเหมือนกัน 100% คือ 100% ราคาคาโบทีไลเน่นต่ำสุดตอนนี้ที่เห็น2.6 ล้านโอเปียนต่ำสุดที่เห็นตอนนี้ในโคโน24นะไม่ใช่เราขายต่ำที่สุดตอนนี้ 106,000 เราขายเท่าไหร่เดี๋ยวอุบไว้เพราะว่าไม่รู้มีของหรือเปล่าต่อมาอีกแบรนด์นึงอาจเพื่อนๆอาจจะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างก็คือ Urban Jergensen ที่ใช้เคสตัวนี้ซึ่ง3แบรนด์เนี้ยกลายเป็นว่าเคสเหมือนกัน2แบรนด์ขายต่ำสุด2.5 ล้านอีกแบรนด์หนึ่งขายแสนกว่าบาทเราโคตรไหมครับเราโคตรเป็นคนดีอ่ะเอ๊คุณรู้ไหมคุณเหมือนกับมีใครจะได้ตัวทองมาตัวนึงใช่แถวๆเนี้ยโคตรเทพเลยนะไม่แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือรู้ไหมเพื่อนๆสิ่งที่ผมครั้งแรกก่อนที่จะได้แบรนด์นี้มาเนี่ยมันตลกมากเราเจอเขามา2ปีครั้งแรกที่เจอเขาเขาพูดว่าไม่อะไรก็ไม่จนเราพาเขาไปรู้จัก Expo What is Bangkokเขารู้สึกเขามีความสุขที่ได้เจอเราเขามีความสุขเราบอกว่าส่วนลดที่คุณให้เราขายไม่ได้หรอกเพราะภาษีบ้านเรารวมแล้วประมาณ 15% รวมแหวนรวมอะไรแล้วเขาบอกว่าแล้วคุณจะทำไหมล่ะจนสุดท้ายเขาบอกว่าเราก็บอกเราจะทำเขาถามทำไปทำไมล่ะ
ทำเป็นอะไรครับไม่รู้เหมือนกันฮะเอามันเพราะตอนนี้เราจะทำเอามันทุกยี่ห้อไม่ได้ตอนนี้เรายิ่งสนิทเรายิ่งเอามันเพราะว่าเราจะมีลิมิเต็ดกับเขาปีหน้า5เรือนในโลกนะแต่ไม่รู้ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงใครสนใจจองมาก่อนเลยนะฮะคุยกันเองครับเพราะว่าเรามีหุ้นส่วนทั้งหมดในนี้3คนคนนี้มีโควต้า3เรือนผม1เรือนอีกคนนึง1เรือนซึ่งหมายความว่าโควต้าขายก็คือขายของผมเองนี่แหละซึ่งราคาเท่าที่ได้ยินมาต้องไม่เกินจบทุกอย่างต้องไม่เกิน 18,000 19,000 ตอนนี้เครื่องเนี่ยถ้าไปดูนะครับโอเปียนเครื่องไคลานเนี่ยตัวเก่าก็คือเครื่องของ HMHVJ ซึ่งผมอ่านไม่ออกถ้าจะอ่านก็ Holy Jolly The Welle Dijon ซึ่งประมาณนั้นครับซึ่งเขาเป็นไคลานกับปุกลานแบบ2ลานแต่ตัวใหม่ที่เขากำลังจะออกเนี่ยตอนนี้ถ้าใครเขาไปดูในเว็บโอเปียนเนี่ยก็คือรุ่นที่ปัจจุบันเราพูดถึงกันอยู่เนี่ยชื่อ786 786เนี่ยจะไม่มีแล้วน่าจะเหลือประมาณอย่างเก่งก็คือ15ชิ้นสุดท้ายซึ่งรีบมาสั่งนะครับถ้าจะเอา15ชิ้นสุดท้ายเนี้ยสั่งก่อนภายในเดือนกุมภาคุณอาจจะได้รับของภายในสิ้นปีหน้าเพราะว่าทางเขาก็มีคนสั่งเขาเรื่อยๆ เขาก็คือพูดง่ายเขาขายหมดอยู่แล้วแหละโดยที่ไม่ต้องมีเรา แต่ตัวใหม่เนี่ยเขาเพิ่งออกเขาพรีออเดอร์ตัวใหม่กันละมันก็คือตัวที่เป็นไมโครโรเตอร์ซึ่งเปลี่ยนใหม่ก็คือเครื่องเนี่ยเป็นเอามาจากชวาร์ตอีเตียนเตียนแต่เคสคนเดิมไดเอลคนเดิมเข็มเปลี่ยนใหม่ซึ่งราคาก็เปลี่ยนใหม่อยู่ประมาณ 200,000 กว่าบาทแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนหมดเลยตอนนี้หน้าปัดเนี่ยเป็นหน้าปัดที่เขาพูดว่าบริษัทชื่ออะไรนะคาร์โดได้บอกว่าหน้าปัดเนี้ยเป็นหน้าปัดที่ถือว่าทำยากที่สุดและแพงที่สุดของเขาคือเขาได้ตำนานของเซอร์ไอแซคนิวตันมาคิดอะไรโมเดลอาร์คิเทคเจอร์อะไรก็ไม่รู้เราก็ขึ้นมาแล้วหน้าปัดมันจะแบบล้ำๆหน่อยซึ่งตอนเนี้ยถ้าใครดูใครคิดว่าอินตามผมรีบสั่งอย่างนึงก็คือหน้าทิฟฟานี่เหตุผลเพราะว่าหน้าทิฟฟานี่เขาทำเต็มที่เหลือมันมีหน้าอื่นพวกงานหน้าอื่นมี100เรือนแต่ทิฟฟานี่มี50เรือนผมเชื่อว่าทิฟฟานี่จะไม่มีขายถึงผมในอีกเดือนนึงแต่หน้าอื่นอาจจะมีขายถึงเรานะครับมันประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเขาขายดีอยู่แล้วแล้วการที่เรามาทำตัวเป็นดิสทริบิวเตอร์ให้กับเขาเนี่ยเหมือนกับว่าทำเอามันเนี่ยใช่ประเด็นคือถ้าลูกค้ามาสั่งเยอะๆแล้วเราไม่มีของให้มันจะมันไหมฮะมันก็ยิ่งสนุกครับ เพราะเราเผื่อจับฉลากล่าสุดเพิ่งก่อนวันนี้เลยครับที่มีคนจะขอยืมนาฬิกาเราไปเนี่ยครับจริงๆเขาไปให้คนคนหนึ่งนามสกุลช่องใหญ่ๆที่นางเอกชื่อเบลล่าเล่นเพราะเขาอยากได้ลิมิเต็ด5เรือนของตระกูลเขาเองคือคำถามต่ออีกผมเพิ่งโทรบอกไปโทษนะเอาไปขายเนี่ยอย่าขายเยอะเขาถามทำไมอย่าขายเยอะมันไม่มีของมันไม่มีของอย่าพูดไปก็ไม่มีของก็อย่างที่มาพูดเนี่ยนะตอนนี้ที่เราชัวร์ว่าได้ของแน่ๆคือลิมิเต็ดไทยแลนด์นะ5เรือนอันนี้คือได้แน่ๆที่เหลือสมมติสั่งมาเนี่ยเคสเก่าอาจจะไม่ทันไม่มีมันไม่มีแล้วพี่เพราะว่าตอนนี้เคสเก่าเนี่ยผมอ่ะแทบจะรู้สต็อกเขาทั้งหมดสมมติพี่บอกวันนี้เรามีโชว์เนี่ยมันเป็นหน้าแซลมอนข้างหลังพิมพ์เลยโปรโตไทป์คือเขาแค่ไม่ขายให้เราด้วยซ้ำให้เอามาโชว์เฉยๆซึ่งผมถามว่าเฮ้ยถามจริงถ้าเพื่อนอยากได้แซลมอนนะไงบอกเอาความจริงหรือความไม่จริงเอาความจริงเขาบอกว่าอย่างมากนะถ้าไม่มีคนสั่งก่อนนะก็ขายได้สักสองเรือนนั้นเนี่ยเราก็บอกว่ามันจริงๆมันไม่ค่อยมีของจะขายนะสมมติว่า5เรือนเนี่ยถ้าใครอินยี่ห้อนี้นะฮะตัวนี้เป็นเคสเก่าหรือเคสใหม่เคสเก่าก็คือเคสปัจจุบันนี่แหละที่786คือไปดูรีวิวได้ครับคือราคาที่ขายอยู่ในตลาดเนี่ยถ้าโคโน24หน้าเขียวเคยทำกับดูไบเรามาโม้ขิงนี่ต่อทำกับดูไบทำกับสิงคโปร์เนี่ยทั้ง2ประเทศเนี้ยต้องสั่ง55เรือนได้หน้าพิเศษคือหน้าเขียวสิงคโปร์ได้หน้าสีแดงเราจะมีสีพิเศษกว่านั้นและประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ทำ5เรือนคนอื่นเขาทำกัน55เรือนดังนั้นเนี่ยเรายังคิดว่าคนซื้อเอาสลักชื่อเลยไหมหรืออะไรเงี้ยคือแล้วราคาที่เราจะขายก็เป็นราคาเดียวกับที่เขาขายในเว็บนั่นแหละโดยไม่ได้เป็นราคาบวกไปโคโน24นะที่สำคัญนะฮะคนขายก็คือคอลเลกเตอร์นั้นคนขายก็คือคู่แข่งเราจะจับฉลากนั่นแหละเรือนหนึ่งแล้วเราจะเอาโถมารวมกันแล้วจับฉลากโอ้ยไม่ได้ผมเยาเรือนหนึ่งเพราะว่ามันราคาเท่าที่เรารู้คือจบเพราะว่าน่าจะต้องไม่เกิน
จบรวมภาษีทุกอย่างต้องไม่เกิน 109,000 แล้วเราต้องทำให้ได้และราคา 109,000 คุณไปดูเลยครับโคโน24เสิร์ชคำว่าโอเปียนแล้วคุณจะเห็นว่าทุกเรือนทำไมมันขายกัน 200,000 กว่าวะเพราะเขารอไม่เป็นไงครับคือคนซื้อไปรอไม่เป็นก็ต้องยอมจ่ายแพงแต่ของเราเนี่ยอาจจะรอเร็วที่สุดในโลกก็ได้แต่อย่ามาสั่งเยอะนะผมผลิตไม่ทันจริงๆแล้วจริงๆเพื่อนๆที่ดูช่องของเราอยู่เนี่ยเราจะบอกว่าถ้าคุณเป็นเพื่อนโอเปียนนะฮะก็มาบอกไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวโอเปียนก็จะมาเมืองไทยเขาจะมาเมืองไทยตอนนี้เรามีการคุยสเกดูไว้คร่าวๆเนี่ยน่าจะช่วงหลังสงกรานต์หลังสงกรานต์อาจจะมีทั้ง2คนทั้งโอเปียนแล้วก็บิลลาร์เดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยคุยกันเรื่องบิลลาร์ดีกว่าวันนี้ดูขายของเยอะเหลือเกินอย่างนั้นสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ